ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออักขระสีเลือดปกคลุมม่านฟ้าเอาไว้ขณะที่ค่ายกลสีแดงฉานส่งถ่ายแรงกดดันที่เน่าเปื่อยออกมาทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอมรณะได้อย่างชัดเจนน้ำเต้าขนาดใหญ่เหนือค่ายกลายกล่าวนี้ให้อยู่ติดกันและทำให้ค่ายกลนี้ดูเหมือนว่าเป็นเถาวัลย์ที่กำลังออกผลอย่างไรอย่างนั้นน้ำเต้าเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากอักขระสีเลือดนับไม่ถ้วนและมันค่อยๆสลายหายไปอย่างช้าๆและเผยให้เห็นร่างของยอดฝีมือฝ่ายอธรรมในชุดคลุมยาวสีเลือดที่มีสัญลักษณ์ของฝ่ายอธรรมปักอยู่กลางหน้าอกหลังจากที่เห็นเช่นนั้นก็ทำให้สีหน้าของทุกคนพากันเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ามียอดฝีมือฝ่ายอธรรมอยู่กว่าหลายพันคนแถมยังส่งแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาที่ตกตะลึงยิ่งกว่าคือมีชายชราอยู่18คนที่เป็นยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพและยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะอยู่อีกกว่า500คนอยู่ด้านหลังนอกเหนือจากนี้แล้วก็ล้วนเป็นสิทธิ์ขอบเขตสรรสร้างที่ดูแข็งแกร่งและโดดเด่นถึงขั้นที่มีบางคนเป็นถึงทูตสวรรค์ขั้น8สิ่งที่ทำให้หลงเชิญรู้สึกตกตะลึงที่สุดก็เพราะสิทธิ์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าของสิทธิ์เหล่านั้นอีกฝ่ายมีรูปร่างที่ผอมบางใบหน้าที่หล่อเหลาและซีดราวกับไม่มีเลือดไหลเวียนสิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือผมสีแดงฉานของเขามันเป็นสีแดงเข้มเสมือนดั่งสีของโลหิตที่ทำให้เขาดูเหมือนเป็นนกกระเรียนในฝูงไก่อีกฝ่ายยืนอยู่อย่างนั้นขณะที่จ้องมองกลับมาทางเขาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบแต่หลงเชิญสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันเข้มข้นที่กักเก็บอยู่ภายในได้อย่างดีมันเป็นเพราะว่าธรรมะและอธรรมไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อให้ใช้น้ำทะเลทั้งวงแหวนมหาสมุทรเทียนหูก็ไม่สามารถชำระล้างความแค้นได้การที่อีกฝ่ายเผยจิตสังหารต่อเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เขากลับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอื่นที่แตกต่างอาออกไปไม่รู้ว่าเพราะเขาเข้าใจผิดไปเองหรือไม่แต่มันน่าจะเป็นความรู้สึกที่เรียกกันว่าความอิจฉาสมแล้วจริงๆที่ส่วนจีซี่มันมาจากเกาะความลับสวรรค์นอกจากหลงเฉินแล้วก็ยังจับปลาตัวใหญ่ให้เราได้อีกคุ้มค่าจริงๆไม่เสียแรงที่เกณฑ์กำลังคนมาวางค่ายกลจันทรโลหิตนี้ยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพที่เป็นผู้นำกลุ่มได้ส่งเสียงหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดอะย่างมากอีกฝ่ายตัวสั้นไม่ต่างจากคนแคระและใบหน้าที่เต็มไปด้วยข้าวตังสภาพโดยรวมของเขาให้ความรู้สึกที่ดูร้ายอย่างมากไอ้ผีเท่าตัวนี้มันแข็งแกร่งมากระวังเอาไว้ด้วยล่ะเป้าเย่ส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาทุกคนเพราะแม้ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในขอบเขตดาราชีพเหมือนกันแต่กลับให้ความรู้สึกที่กดดันกว่ามากหลงเฉินเองก็ตกตะลึงและโกรธจัดไม่น้อยเพราะเขาติดกับดักของเจ้าคนระยำจากตำหนักความลับสวรรค์อีกครั้งและฝ่ายอธรรมเองก็ไม่มีทางยอมรับความล้มเหลวจนกว่าจะฆ่าเขาให้ได้ถึงขั้นที่ไม่ลังเลเลยที่จะวางค่ายกลนี้เพื่อทำให้พวกเขาติดอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังการที่ต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพ18คนขอบเขตพันเทเวกว่า500คนและขอบเขตสรรสร้างอีกเป็นหมื่นคนแบบนี้มันถือว่ามีความต่างชั้นด้านระดับพลังกันอยู่ลิบลับยิ่งไปกว่านั้นคือเขายังพบว่าในมือของสิทธิ์เหล่านี้ยังถือป้ายหยกสีเลือดเอาไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันเป็นอุปกรณ์ส่งถ่ายพลังไปยังค่ายกลเหล่านี้ถึงได้จำเป็นต้องนำสิทธิ์มามากมายขนาดนี้ตราบเท่าที่ใช้สมองคิดก็บอกได้เลยว่าค่ายกลที่ต้องใช้คนร่วมกันสร้างเป็นหมื่นๆคนแบบนี้มันเป็นค่ายกลที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนให้ตายเธอมันจะเอ็นดูข้าเกินไปแล้วหลงเฉินกลด่าอยู่ภายในใจเพราะการส่งคนเป็นหมื่นๆคนมาจับตัวเขาคนเดียวแบบนี้มันจะทำเกินไปหน่อยแล้วเหล่ายอดฝีมือฝ่ายอธรรมได้แต่มองไปยังผู้คนที่ติดอยู่ภายในค่ายกลจันทรโลหิตด้วยสายตาที่เย็นยะเยือกยอดฝีมือจากตำหนักโอสถและเผ่าโบราณสามารถออกไปได้คนแคระฝ่ายอธรรมส่งเสียงออกมาหลังจากที่มองไปทางต้านเฉิงด้วยสีหน้าที่ลังเลเล็กน้อยทางฝ่ายอธรรมนั้นขัดแย้งและโหดเหี้ยมกับฝ่ายธรรมะเสมือนดั่งน้ำกับไฟที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ผลลัพธ์ของมันมีเพียงแค่การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องล่มสลายไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาปฏิบัติกับตำหนักโอสถและเผ่าโบราณต่างกันออกไปเพราะว่าพวกเขาไม่อยากล่วงเกินสองขุมพลังใหญ่นี้ต้านเฉิงขมวดคิ้วเข้าหากันพร้อมทั้งพูดออกมาว่าหลงเฉินมันต้องเป็นของเราไม่ทราบว่าความหมายของต้านเฉิงมันแน่ชัดอยู่แล้วว่ากับคนอื่นจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ทว่าหลงเฉินกุมความลับอันยิ่งหยิ่งเอาไว้และเป็นเพราะต้านเฉิงพยายามจะไล่ตามความลับนี้ถึงได้ต้องสังเวยชีวิตไปเขาพยายามจะกดดันให้ทางฝ่ายอธรรมส่งมอบตัวหลงเฉินให้กับเขาสีหน้าของคนแคร์ฝ่ายอธรรมตกต่ำลงอย่างมากพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าหลงเฉินเป็นเป้าหมายการสังหารของพวกเรามันสร้างความอัปยศให้แก่พวกเราตั้งแต่บุรพาร้างจนมาถึงที่นี่ตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครั้งนี้เราไม่ลังเลที่จะใช้ค่ายกลนี้โดยการนำกองกำลังมากมายมาเพื่อจับตัวมัน
จ้าคิดว่าเราจะยินดีมอบหลงเฉินให้กับเจ้างั้นหรืออีกฝ่ายส่งเสียงอันเย็นเยือกออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจอย่างมากเพราะมันเห็นได้ชัดว่าต้านเฉิงกำลังได้คืบจะเอาศอกพวกเขาอุตส่าห์นำกองกลัมมามากมายขนาดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะจับตัวหลงเฉินกลับไปได้มันเป็นเพราะว่าตั้งแต่เริ่มในบุรพาร้างพวกเขาไม่สามารถทำการสังหารหลงเฉินลงได้ยังไม่พอแต่ยังปล่อยให้เติบโตจนมาถึงจงถู่และทำให้ฝ่ายอธรรมเกือบทั้งหมดภายในบุรพาร้างถูกกวาดล้างจนสิ้นนี่คือความอัปยศที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของฝ่ายอธรรมเลยก็ว่าได้หลงเฉินถูกขึ้นชื่อในบัญชีต้องสังหารตั้งแต่ยังอยู่ในบุรพาร้างและเมื่อมาถึงจงถู่สงครามที่คาบสมุทรบูนพาภายใต้แผนการของหลีเทียนส่วนก็ยังสามารถจับกุมตัวยอดฝีมือฝ่ายอธรรมขอบเขตดาราชีพไปได้อีกนี่ทำให้ทางเบื้องบนรู้สึกโกรธแค้นถึงขีดสุดตอนนี้หลงเฉินไม่ได้ต่างไปจากเสี้ยนหนามที่ยอกอกของพวกเขาเอาไว้ที่พวกเขาลงทุนขนาดนี้ก็เพื่อไม่เปิดโอกาสให้หลงเฉินหนีไปได้โดยเด็ดขาดมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของหลงเฉินมาอย่างดีและพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้หลงเฉินเติบโตไปได้มากกว่านี้เพราะเขามีศักยภาพที่สูงเกินไปยิ่งไปกว่านั้นคือหลายปีมานี้ผลงานของหลงเฉินก็ทำให้พวกเขารู้สึกตกตะลึงอย่างมากไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือกองกำลังโลหิตมังกรที่ติดตามมาด้วยสมัยที่อยู่ภายในบุรพาร้างยังมีอยู่เพียงแค่300กว่าคนเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับขยายมากขึ้นกว่า 13,000 คนและไม่รู้เลยว่าหลงเฉินใช้วิธีการอะไรถึงได้ทำให้ระดับทูตสวรรค์ของแต่ละคนเพิ่มสูงขึ้นนี่คือความลับที่ทางฝ่ายอธรรมเองก็ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันดังนั้นการที่ต้านเฉิงพยายามใช้อำนาจของตำหนักโอสถเข้ามาแทรกแซงแบบนี้ถึงได้ทำให้พวกเขาไม่พอใจอย่างมากการกระทำเช่นนี้เป็นการดูถูกฝ่ายอธรรมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหลงเฉินคือผู้ช่วงชิงสวรรค์ผู้ชั่วร้ายทางหุบเขาโอสถของเราได้รับการร้องเรียนจากขุมพลังมากมายให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเจ้าจะให้เราเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันต้านเฉิงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธขณะที่มองออกไปทางคนแคร์ของฝ่ายอธรรมแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีนิสัยที่ดุร้ายทางหุบเขาโอสถก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกเขาแต่ควรจะเป็นอีกฝ่ายที่กลัวหุบเขาโอสถถึงจะถูกเพราะหากว่าทางหุบเขาโอสถเลิกสนับสนุนโอสถให้กับทางฝ่ายอธรรมก็คงจะกลายเป็นจุดจบของขั้วอำนาจนี้ทันทีเธออย่างเจ้าหน้าหรือจะสามารถเป็นตัวแทนของผู้นำระดับสูงในหุบเขาโอสถได้เจ้าเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจเรื่องที่ว่าหลงเฉินเป็นผู้ช่วงชิงสวรรค์จริงหรือไม่ทำไมถึงต้องเสแสร้งอยู่เรื่อยทำแบบนั้นมันสนุกงั้นหรือมีเพียงแค่พวกหน้าโง่จากฝ่ายธรรมะเท่านั้นแหละที่ชอบเล่นสนุกกับเรื่องโง่ๆแบบนี้ในเมื่อต้องการขุมทรัพย์จากอีกฝ่ายก็แค่ชิงมันมาเท่านั้นทำไมถึงได้ต้องหาเหตุผลมาอ้างคนอื่นๆก็ไม่ใช่เด็กๆ กันแล้วฝ่ายอธรรมของเรารังเกียจการกระทำของพวกเจ้าแบบนี้เป็นที่สุดข้าบอกเจ้าเลยนะว่าถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องเอาตัวหลงเฉินไปให้ได้หากว่าเจ้ากล้าขวางก็อย่าหาว่าพวกเราไม่เตือนก็แล้วกันค่ายกลของเราสร้างขึ้นจากโลหิตบริสุทธิ์ของยอดฝีมือฝ่ายธรรมะขอบเขตดาราชีพ36คนและดวงวิญญาณของยอดฝีมือฝ่ายธรรมะอีกหลายล้านดวงมันมีทั้งความสามารถในการป้องกันและโจมตีคนแคร์ฝ่ายอธรรมได้ส่งเสียงที่ยะหยันออกมาแถมคำพูดยังดูดุดันยิ่งกว่าเก่าจนทำให้ต้านเฉิงมีสีหน้าที่เปรี้ยยนไปทว่าฝ่ายเผ่าโบราณกลับไม่กล้าปริปากแม้แต่น้อยสำหรับพวกเขาแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทางฝ่ายอธรรมเลยด้วยซ้ำเพราะหากว่าไปโยโมโหอีกฝ่ายก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียชีวิตลงได้ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่ใช่คนของหุบเขาโอสถซึ่งอีกฝ่ายไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรจากพวกเขาแม้แต่น้อยสิ้นเสียงของคนแคร์ฝ่ายอธรรมก็ทำให้ยอดฝีมือฝ่ายอธรรมคนอื่นๆเยยันออกมาและส่งผลให้สีหน้าของต้านเฉิงตอกระต่ำลงอย่างมากดูเหมือนว่าการเตรียมการครั้งนี้จะเสียเปล่าจริงๆคนเหล่านี้เป็นพวกพ้องของข้าต้องเอาพวกเขากลับไปด้วยดังนั้นโปรดเห็นแก่หน้าข้าด้วยต้านเฉิงพยายามตั้งสติของเขาพร้อมทั้งพูดออกมามันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรสามารถต่อรองกับอีกฝ่ายได้เลยทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในกำมือของฝ่ายอธรรมแม้ว่าทางค่ายกลจะยังไม่ได้แสดงพลังออกมาแต่เขาก็ตระหนักดีว่ามันเป็นค่ายกลที่ทรงพลังขนาดไหนไม่งั้นก็คงไม่จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนขนาดนั้นเขาไม่สงสัยในคำพูดของอีกฝ่ายเพราะตราบเท่าที่อีกฝ่ายต้องการก็สามารถสังหารเขาลงได้เพียงแค่ใช้ความคิดเท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่ายังไงอีกฝ่ายก็จะไม่ฆ่าเขาโดยเด็ดขาดแต่ก็ยังสามารถใช้ความแข็งแกร่งสยบเขาได้นั่นจะทำให้เขาเสียหน้าอย่างมากถึงได้ต้องรีบรักษาหน้าตัวเองเอาไว้ต้องขออภัยด้วยแต่เจ้าไม่ได้มีหน้าที่ใหญ่ขนาดนั้นอีกฝ่ายสายศีรษะพร้อมตอบกลับมาเจ้าต
ต้านเฉิงถึงกับโกรธจัดเพราะว่าการกระทำของอีกฝ่ายไม่ได้ไว้หน้าเขาเลยแม้แต่น้อยต้องรู้ก่อนนะว่าคนที่ติดตามเขามาล้วนแล้วแต่ต้องการจะเกาะขาของหุบเขาโอสถหากว่าคนเหล่านี้ถูกสังหารจนหมดแล้วจะให้ตอบทางต้นสังกัดของพวกเขาว่าอย่างไรกันหากว่ารวมเขาด้วยก็เท่ากับมียอดฝีมือขอบเขตดาราชีพมาที่นี่ถึง13คน7คนเป็นของฝ่ายธรรมะกันทั้งหมดหากว่าพวกเขาถูกฆ่ากันหมดก็จะทำให้ชื่อเสียงของหุบเขาโอสถย่อยยับกันพอดีฟังเอาไว้ให้ดีนะข้าไม่สนใจเรื่องของหลงเฉินแล้วแต่ถึงอย่างไรข้าก็ต้องนำคนเหล่านี้กลับไปด้วยต้านเฉิงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่โกรธจัดอย่างชัดถ้อยชัดคำดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดไปสินะงั้นก็ใช้วิธีการที่เจ้าจะเข้าใจได้แล้วกันอีกฝ่ายยะหยันก่อนที่จะเผยรอยยิ้มที่ดูดุร้ายออกมาคนแคร์ฝ่ายอธรรมผสานมือเข้าหากันก่อนที่ค่ายกลจะสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับอักขระมากมายที่ส่องประกายออกมาการผสานมือเข้าหากันของคนแคร์ฝ่ายอธรรมส่งผลให้ค่ายกลสั่นไหวอย่างรุนแรงอักขระสีแดงฉานส่องประกายแสงออกมาเสมือนว่ามีเลือดกำลังไหลทะลักออกมาไม่หยุดซึ่งให้ความรู้สึกที่ชวนขนลุกขนพองอย่างมากปรากฏฝ่ามือสีเลือดขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่ทางต้านเฉิงและคนอื่นๆอย่างไม่รอช้าโอหังนักนะต้านเฉิงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะอีกฝ่ายกล้าลงมือกับเขานี่เทียบเท่าการดูหมิ่นหุบเขาโอสถซึ่งทำให้ความโกรธแค้นประตูออกมาจากจิตใจของเขาเมื่อมองออกไปทางฝ่ามือยักษ์นั้นแล้วก็ทำให้ต้านเฉิงส่งเสียงอัญเชิญยักษ์ย้ายอัคคีออกมาพลางฟาดฟันดับยักษ์ย้ายในมือเข้าใส่ฝ่ามือสีเลือดอย่างจังสิ่งที่ทำให้หลงเฉินและคนอื่นตกตะลึงก็เพราะว่าวิญญาณอัคคีของต้านเฉิงกลับถูกฝ่ามือยักษ์นี้บดขยี้จนสิ้นซากไม่เพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นเพราะว่าทุกคนต่างก็แข็งค้างไปตามๆกันฝ่ามือสีเลือดนี้มันยิ่งใหญ่ราวกับภูเขานับหมื่นจ้างเหนือฝ่ามือนี้มีร่างยืนอยู่ทั้งหมด36ร่างซึ่งกำลังพยายามดิ้นรนอยู่ภายในพลางส่งเสียงกรีดร้องออกมามันเป็นเสียงร้องโหยหวนที่ชวนให้ผู้ฟังรู้สึกขนหัวลุกไปตามๆกันนี่คือยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพทั้ง36คนของฝ่ายธรรมะที่ถูกนำไปผสานเข้ากับค่ายกลนี้มันคือเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนตายของพวกมันและการโจมตีนี้ก็เทียบเท่าการโจมตีผสานของยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพทั้ง36เจ้าคิดว่าจะต่อกรกับมันได้งั้นหรือคนคร้าฝ่ายอธรรมส่งเสียงเย้ยหยันออกมายอดฝีมือขอบเขตดาราชีพคนอื่นๆที่เห็นว่าฝ่ามือนั้นกำลังกดทับลงมาก็พยายามต่อต้านอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถต่อต้านมันได้แม้แต่น้อยผู้คนที่อยู่โดยรอบต่างรีบพยายามถอยห่างออกไปแต่ก็พบว่าพวกเขาไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ไม่รู้เลยว่าพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงตั้งแต่เมื่อไหร่แถมยังมีพลังบางอย่างตรึงร่างของพวกเขาเอาไว้ไม่ให้ขยับไปไหนเสียงระเบิดถูกส่งออกมาก่อนที่ฝ่ามือนี้จะคว้าเอาร่างของผู้คนมากมายขึ้นมาแม้ว่าต้านเฉิงและคนอื่นๆจะพยายามขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังเปล่าประโยชน์อยู่ดีฝ่ามือนั้นได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นโซ่ตรวนนับไม่ถ้วนที่ตรึงร่างของต้านเฉิงและคนอื่นๆเอาไว้สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือพวกเขาพบว่าโซ่นี้มันแฝงไปด้วยพลังที่สามารถผนึกการไหลเวียนพลังของพวกเขานี่เจ้าคิดจะตั้งตนเป็นศัตรูกับหุบเขาโอสถของเรางั้นหรือต้านเฉิงส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเราไม่ได้มีความต้องการเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางเราจะต้องยอมก้มหัวให้พวกเจ้าทุกเรื่องฉะนั้นโปรดหุบปากของเจ้าเสียเพราะหากว่าเจ้าพูดมากไปกว่านี้ก็อาจจะทำให้ข้าอดฆ่าเจ้าไปไม่ได้คนแคร์ฝ่ายอธรรมส่งเสียงออกมาก่อนที่โซ่นั้นจะอุดปากของต้านเฉิงเอาไว้โดยที่เขาทำได้เพียงแค่แสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เสียงนี้ถูกส่งออกมาก่อนที่โซ่เจ็ดเส้นจะทะลวงผ่านศีรษะของยอดฝีมือขอบเขตดาราชีพฝ่ายธรรมะทั้ง7คนไปโดยย่อทันทีอีกฝ่ายได้แต่สันสถานไม่หุดและพยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถแต่เป็นเพราะถูกพันธนาการเอาไว้จึงทำได้เพียงแค่ดิ้นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ทำให้หลงเฉินและคนอื่นตกตะลึงก็เพราะว่าโซ่เหล่านี้เปรียบได้ดั่งท่อสูบน้ำที่ดูดกลืนบางอย่างออกไปจากร่างของทั้ง7คนดวงตาของหลงเฉินส่องประกายความเย็นเยือกออกมาเพราะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะสมควรตายเพราะการเลียแข้งเลียขาหูบอเขาโอสถโดยที่ไม่สนใจผิดถูกก็ตามแต่ทว่าการที่ฝ่ายอธรรมสังหารพวกเขาไปด้วยวิธีแบบนี้มันคือการหยามเกียรติของพวกเขาก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินมาว่าหากทางฝ่ายธรรมะจับยอดฝีมือฝ่ายอธรรมมาได้ก็จะป่นกระดูกของอีกฝ่ายจนเป็นผุยผงตอนนั้นเขาเองก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะเหตุใดตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าพวกฝ่ายอธรรมพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพวกเดรัจฉานที่ทำให้ผู้คนอยากจะกินพวกมันทั้งเป็นหรือถลกหนังมันออกมาประดับห้องเอาไว้ไม่งั้นก็คงไม่สามารถลบล้างความเกลียดชังไปได้เ
ไม่นานสัญญาณชีพของทั้ง7คนก็ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ก่อนที่โซ่จะถูกดึงกลับออกมาจากศีรษะของพวกเขาโดยเหลือเอาไว้เพียงแค่รูโหว่เท่านั้นคนแคร์ฝ่ายอธรรมทำเพียงแค่โบกมือออกไปเก็บร่างของพวกเขาเอาไว้5-5 วัตถุดิบสำหรับหุ่นเชิดขอบเขตดาราชีพ7คนนี้ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีจริงๆคนคราฝ่ายอธรรมส่งเสียงหัวเราะออกมาส่วนพวกปลาซิวปลาสร้อยพวกนี้มันไร้ประโยชน์ฉะนั้นตายคนคราฝ่ายอธรรมส่งเสียงออกมาขณะที่มองลงมายังยอดฝีมือขอบเขตพันเทเวททั้งหลายที่กำลังยืนตัวสั่นอยู่กับที่ถึงขั้นที่หลายๆคนคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมทั้งส่งเสียงอ้อนวอนออกมาว่าได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยข้าพร้อมจะเข้าร่วมกับฝ่ายอธรรมข้าพร้อมจะทำทุกสิ่งตายไปซะไอ้พวกขยะพวกเจ้าไม่คู่ควรกับฝ่ายอธรรมของพวกเราคนคราฝ่ายอธรรมส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งโบกมือส่งโซ่มากมายออกไปทางยอดฝีมือเหล่านั้นอีกฝ่ายได้แต่แสดงสีหน้าที่สิ้นหวังออกมาหลายๆคนพยายามหันหลังหนีไปหลายๆคนพยายามกัดฟันต้านเอาไว้และมีหลายๆคนที่ถอดใจยอมแพ้ขนาดขอบเขตดาราชีพเองก็ยังทำได้เพียงแค่ดิ้นรนเท่านั้นพวกเขาที่เป็นยอดฝีมือขอบเขตพันเทวะจะไปทำอะไรได้พวกเขาเป็นเพียงแค่มดปลวกที่ไม่กล้าขัดขืนเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายแล้วเหล่ายอดฝีมือขอบเขตพันเทเวที่เคยหยิ่งผยองกลับเปิดเผยความไร้น้ำยาของตัวเองออกมาน่าเสียดายที่เมื่ออยู่ต่อหน้าของความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาไม่ได้มีโอกาสต่อต้านเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยโซ่ทั้งหลายได้บดขยี้อาวุธของยอดฝีมือเหล่านี้ไปจนสิ้นก่อนที่ร่างกายของพวกเขาจะแหลกสลายกลายเป็นผุยผงไม่ว่าจะเป็นคนที่ต่อต้านหลบหนีหรือถอดใจก็ล้วนถูกสังหารไปจนหมดสิ้นเสียงกรีดร้องโหยหวนระงมไปทั่วก่อนที่พวกเขาจะตกตายลงกันหมดทว่ามีอยู่หลายสิบคนที่ยังเอาชีวิตรอดมาได้และถูกโซ่เหล่านี้โอบรัดเอาไว้โดยที่พวกเขาต่างหมดสติกันไปหมดแล้วพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือของหุบเขาโอสถและเผ่าโบราณซึ่งทางฝ่ายอธรรมไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่จับกุมตัวเอาไว้ต้านเฉิงและยอดฝีมือเผ่าโบราณขอบเขตดาราชีพต่างถูกตรึงร่างเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่หวั่นหวั่นเพราะหากว่าอีกฝ่ายต้องการจะฆ่าพวกเขาก็สามารถทำได้ง่ายๆพวกเขาเข้าใจแล้วว่าข่ายอาคมนี้มันแข็งแกร่งขนาดไหนตอนนี้เหลืออยู่เพียงหลงเฉินและคนอื่นๆรวมกัน10คนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับฝ่ายอธรรมหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้สำนักเทพเปิกสวรรค์แข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันเหตุใดตอนนี้กลับถดถอยจนเหลือเพียงแค่สิทธิ์ขอบเขตพันเทวะเท่านั้นน่าเศร้าใจจริงๆคนคราฝ่ายอธรรมหันมองมาทางปู่ทั้งหลายพร้อมทั้งสายศีรษะด้วยสีหน้าที่เสียดายอย่ามาทำอวดดีไปหน่อยเลยนะหากว่าพวกเราตัดผ่านขอบเขตดาราชีพได้จะมีหรือที่ค่ายอาคมนี้จะสามารถล้อมพวกเราได้เป้าเย่ส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยหยันณตอนนี้ปู่ทั้งหลายต่างใจเย็นอย่างมากเพราะถึงอย่างไรวันนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะเอาชีวิตรอดกลับไปได้นี่ทำให้พวกเขาเตรียมใจลากศัตรูตามไปด้วยให้ได้มากที่สุดสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขาเสียใจก็เพราะว่าไม่สามารถส่งหลงเฉินชางหัวและเป้าปูปิงออกไปได้ทั้ง3คนล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ของสำนักและการที่ต้องมาตายแบบนี้มันช่างน่าเสียดายเหลือเกินอย่างไรก็ตามพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นบุรุษที่ไม่เกรงกลัวความตายต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับมันก็ไม่ยอมถอยคนคร้าฝ่ายอธรรมไม่ได้สนใจเป้าเย่อีกต่อไปพลางหันมองไปทางหลงเฉินแล้วหันไปพูดกับชายหนุ่มด้านหลังว่ากุยหยานเจ้าคิดว่าเจ้าหนุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคนคร้าคนนี้พูดอยู่กับชายหนุ่มผมยาวสีแดงฉานที่กำลังก้าวเดินออกมาช้าๆต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วสิทธิ์จากฝ่ายอธรรมล้วนแล้วแต่มีใบหน้าที่น่าเกลียดอย่างมากแต่รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายมันให้ความรู้สึกที่โดดเด่นไม่น้อยบุรุษผมแดงกุ่ยหยานมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งสายศีรษะแล้วพูดว่าก็พอใช้ได้แต่มันด้วยกว่าที่คิดเอาไว้มากความต่างชั้นมีอยู่มากเกินไปรู้สึกผิดหวังไม่น้อยข้าเริ่มสงสัยแล้วด้วยซ้ำว่ามันใช่บุรุษที่หลิงเย่เหวียนกล่าวถึงหรือไม่ทำไมถึงได้อ่อนแอขนาดนี้กันเจ้านั่นไม่ใช่คู่มือของข้าด้วยซ้ำเมื่อเป้าปูปิงและชางหัวหันมองออกไปทางกุ่ยหยานก็ทำให้สายตาของพวกเขาหดเล็กลงโดยทันทีเพราะว่ามันคือพลังของทูตสวรรค์ขั้น9หลงเฉินนั้นตกตะลึงเสียยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกนี่ไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแต่เป็นเพราะชื่อที่อีกฝ่ายเอ่ยถึงเจ้ารู้จักหลิงเย่เหวียนด้วยหรือหลงเฉินเอ่ยปากถามกุยหยานได้เผยรอยยิ้มออกมาทว่ามันกลับเป็นรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติและทำให้ใบหน้าของเขาฉีกออกก่อนที่จะมีเลือดไหลซิบออกมามันเป็นบาดแผลที่น่ากลัวอย่างมากเพราะมันทะลวงผ่านตั้งแต่แก้มซ้ายทะลุออกไปยังแก้มขวาการยิ้มของเขาจะทำให้เผยให้เห็นฟันที่อยู่ด้านในผ่านทางแก้มของเขาเห็นได้ชัดว่ามันเป็นบาดแผลของคมกระบี่และหากว่าลึกไปอีกหน่อยก็คงจะทำให้ศีรษะของกุยหยานแยกออกจากกันไปแล้ว
กุยหยานหุบยิ้มของเขาพร้อมทั้งปาดเลือดที่ใบหน้าและมันรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วนี่คือบาดแผลที่นางทิ้งเอาไว้เพราะนางบอกว่ารอยยิ้มของข้าน่าเกลียดนี่เป็นเหตุผลที่ทิ้งบาดแผลนี้เอาไว้ให้ข้านับจากนั้นมาตราบเท่าที่ข้าเผยรอยยิ้มก็จะทำให้บาดแผลฉีกออกมามันเป็นเพราะบาดแผลนี้ถึงได้ทำให้ข้าไม่เคยยิ้มอีกเลยแต่ทว่าเมื่อได้พบเจ้าแล้วข้าก็อดยิ้มออกมาไม่ได้กุยหยานพูดออกมาโดยที่ภายในสายตาอัดแน่นไปด้วยความเกลียดชังหลงเฉินได้แต่ผงะไปนี่หลิงเย่เหยียนอยู่ในขอบเขตไหนแล้วกันทำไมถึงได้สามารถทำให้ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งเสียถ้าได้ขนาดนี้มันเป็นเพราะเขาสัมผัสได้ดีว่าระหว่างที่กุยหยานเผยยิ้มออกมามันจะมีพลังงานบางอย่างฉีกผิวหนังของเขานี่ทำให้ปรากฏภาพของหญิงงามดวงตาสีครามที่งดงามดั่งไพลินขึ้นในห้วงความคิดของเขาจงระวังเอาไว้ถ้าพบกันครั้งหน้าข้าจะฆ่าเจ้านี่คือคำพูดทิ้งท้ายของนางก่อนจากไปและเมื่อมองออกไปยังบาดแผลเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกขนหัวลุกไปทันทีดูเหมือนว่าเจ้านี่มันคิดจะท้าทายสวรรค์มาสินะกุยหยานมองมาทางเขาพร้อมทั้งพูดต่อว่าเป็นเพราะข้ายิ้มให้นางครั้งหนึ่งจึงทำให้นางทิ้งบาดแผลนี้เอาไว้ให้ข้าเนื่องจากนางคิดว่ามันเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดนางบอกกับข้าเอาไว้ว่าหากว่าเจ้ามีรอยยิ้มที่สดใสได้ดังหลงเฉินก็ค่อยกลับมายิ้มให้ข้าเห็นอีกครั้งไม่งั้นข้าจะตัดศีรษะของเจ้าในครั้งต่อไปนี่ทำให้ข้ารู้สึกใคร่สงสัยจริงๆว่าหลงเฉินคือตัวตนแบบไหนกันหรือว่าเขาจะมีสามเสียนหกรพร้อมร่างที่ส่องประกายเจิดจรัสทว่าสิ่งที่ข้าเห็นในตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นฮ่า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 กุยหยานพูดกับเขาด้วยสีหน้าที่โกรธจัดสิ่งเหล่านี้ทำให้หลงเชิญตระหนักได้ถึงบางสิ่งถึงขั้นหลุดหัวเราะออกมาอย่างดังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ